สอบไหวไหมไหวค่ะไหลสอบข้อมือไหวไหมไหวโอ้ยอย่าโอ้ยไหลสอบข้อมือพูดสิครับไหลสอบข้อมือไหลมันอยู่ตรงไหนมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยตรงไหนล่ะข้อมือค่ะเออพอแขนนี่เองก็มือซ้ายขวาคล้ายใช่ไหมใช่มันต้องรู้สิฮะว่าพักให้ไหลสอบข้อมือข้อมือก็จบได้ดีโอ้ยทำไมล่ะเมื่อกี้ลูกชายเหรอค่ะลูกชายคนนี้ทำงานอะไรคนนี้คนโตที่ทำโรงไม้ค่ะโรงไม้โรงเลื่อยไฟฟ้าแล้วก็ทำเฟอร์นิเจอร์ในโรงงานครบผ่านประตูหน้าต่างเตียงนอนอะไรครบในโรงงานเออไม้จะมาเป็นซุงแล้วก็จักสั่งตัดเองค่ะในโรงงานทำเองเป็นคนสั่งใช่ไหมเขาอยู่แผนกดูลูกน้องเลื่อยไม้แล้วแต่ออเดอร์จะให้เลื่อยขนาดไหนแต่ว่าควบคุมก็แล้วกันค่ะเข้าใจไม้หนึ่งท่อนก็มีแล้วว่าจะต้องทำอะไรบ้างไม้กับท่อนนี้เข้าใจคนเล็กจะอยู่พวกเขาจบไฟฟ้าปวส.จะอยู่พวกพลังงานแสงอาทิตย์แต่ก็ทำใกล้ๆบ้านไม่ไกลเท่าไหร่บริษัทห้างร้านอะไรมันเป็นของพวกโซลาร์โกะที่มาซื้อที่ไว้แล้วก็ทำล้อมกำแพงทำแผงพลังงานแสงอาทิตย์ยังทำต่ออยู่แล้วยังทำต่อค่ะทำแล้วก็เยอะมากด้วยสาขารอบบ้านมีหินมูลบางหลวงนครทศนครปฐมก็เยอะเอาว่าฟังคำถามก็ยังทำต่ออยู่นะค่ะเข้าใจบางครั้งจะคันในเนื้อลงแล้วเกาตรงไหนก็จะขึ้นแนวผื่นแดงตรงนั้นเหรอหายใจลึกทั้งนั้นพยายามบอกมาทางร่างกายแค่บอกมาเท่านั้นไม่ต้องอะไรมากมายดูผื่นแดงที่ว่าเมื่อกี้นี้ออกมาขาเนี่ยจะไปซ่อนมันเอาไว้ขาออกมาเหยียบมันซะหน่อยเออนี่เห็นไหมแล้วมันอยู่ห่างจากขาพี่เป็นไงขยับดูจะรู้เองยืนโยกขยับเออมันเป็นลิงไปเลยนะเป็นลิงพลังนี้เวลาได้รับกับขับมันเต็มเลยมันจะได้ไหลเวียนไปมีตายหน่อยค่ะลุงให้ลุงช่วยสักตักใช้คำว่าตายเลยก็พอไม่ต้องพูดเลยนี่คนที่ไวเรื่องตาเนี่ยจมูกไม่ดีตาไม่ดีปากไม่ดีฟันไม่ดีแค่นี้จบแล้วไม่ต้องอะไรมากเลย
ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นไงตาโล่งค่ะโล่งหน้าหนูแต่ก่อนไม่เคยเป็นจุดอย่างเงี้ยหนูไม่รู้ว่าแพ้แมสด้วยหรือเปล่ามันเป็นจุดเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวใช้มันดีสุดแม่พออย่าไปว่าตามโอเคไหมค่ะออกสังคมก็ปิดมันอยู่บ้านอย่าไปปิดอย่าไปปิดโอเคไหมค่ะนะฟังลงหอกทุกคืนแล้วก็ถ้าไม่ฟังมีอยู่คืนหนึ่งแต่หมอท็อกที่หูพ่อบ้านก็นอนเขาไม่ได้ยินเขาบอกเขาก็เลยถามหนูว่าทำไมวันนี้ดูหมอกดูหมอกไม่มาเลยคือเขาไม่ได้ยินไงทุกครั้งหนูจะเปิดทางบ้านให้ได้ยินไงวันนั้นเหมือนเขาเคยชินกับการที่ได้ยินลุงหอกแล้ววันนี้ไม่ได้ยินหนูใส่หูฟังเขาไม่ได้ยินเขาก็เลยถามว่าทำไมไม่มาเหรอวันนี้ลุงไม่มาเหรอแต่ว่าเขาก็ฟังเหมือนกันเขาหูพาเขาโอเคเข้าใจได้